คนวันนี้พี่จะลองสัมภาษณ์น้องฝึกงานใหม่นะครับโดยสไตล์ของอีลอนมัสก์แต่ก่อนผมชอบดู YouTube ชอบงานโปรดักชันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเคยเจอปัญหาใหญ่ๆไหมในช่วงที่ถ่ายทำอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยที่เขาถามเนี่ยคือเขาจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆแต่มันจะมีบางคนที่รู้ลอยๆพูดลอยๆอันนี้คือการที่อีลอนมัสก์เนี่ยเขาจะสามารถที่จะมองเห็นชัดเจนว่าคุณคือตัวจริงหรือว่าคุณคือพวกไม่รู้เรื่องแต่ว่าแอบอ้างอุปกรณ์ในคณะมันก็แบบเก่าแล้วบางทีมันก็ไม่ดีคุณกำลังตอบว่าสถาบันการศึกษาที่มีบุญคุณให้วิชาคุณอยู่หรือครับว่าสถาบันของคุณใช้อุปกรณ์ห่วยเขาด่ากันในคณะครับพี่แสดงว่าไอ้นี่ประสบการณ์น้อยครับไอ้นี่คือการสร้างภาพครับแต่ในความเป็นจริงแล้วประสบการณ์น้อยทุกคนวันนี้พี่จะลองสัมภาษณ์น้องฝึกงานใหม่นะครับโดยสไตล์ของอีลอนมัสก์คนที่ไม่รู้จักนะครับเขาเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเจ้าของเทสลาแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะสัมภาษณ์เด็กฝึกงานคนไหนก็ตามเนี่ยหรือว่าพนักงานคนไหนก็ตามเขาจะถามคำถามเหมือนกันหมดทุกคนวันนี้เราจะมาลองใช้คำถามของอีลอนมัสก์นะครับสัมภาษณ์น้องบาสครับเล่าประวัติชีวิตของเราไวๆพี่ฟังหน่อยแล้วก็จุด turning point ในชีวิตหรือจุดเปลี่ยนอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วตอนนั้นที่คุณเจอจุดเปลี่ยนนี้เนี่ยคุณตัดสินใจยังไงและด้วยเหตุผลอะไรแต่ก่อนผมชอบดู YouTube ชอบงานโปรดักชันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่มีช่วงนึงที่ก่อนผมจบปช.3ผมรู้สึกว่าผมก็อยากไปวิศวะคอมเหมือนกันแต่อยู่ดีผมก็อยากกลับมาสายโปรดักชันก็เลยสอบมาเรื่อยๆๆจนรู้สึกว่าทางแม่งได้ปะมันก็เลยเปลี่ยนความคิดผมทุกอย่างเลยว่าไอ้ที่พอโปรดักชันอะเรามองแค่ข้างหน้าพอเราได้มาทำเบื้องหลังแม่งสนุกกว่าข้างหน้าแตกต่างกันยังไงโปรดักชันที่เรามองเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเราอาจจะมองว่าเขาสนุกมีคอนเทนต์มีอะไรถ่ายสนุกสุดแต่ทุกขั้นตอนมันมีการวางแผนมีขั้นตอนพรีโปรดักชันขั้นตอนถ่ายโพสต์โปรดักชันอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่แบบสนุกเหมือนกันเจาะรายละเอียดเรื่องพรีโปรดักชันให้พี่หน่อยก็เหมือนเป็นการวางแผนนะพี่ว่าแบบวันนี้เราจะถ่ายอะไรพรีเซนต์หัวข้อยังไงโปรดักเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่แล้วในช่วงโปรดักชันมีอะไรบ้างขั้นตอนการถ่ายทำเลยพี่ถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรก็มันจะสำคัญตรงขั้นตอนพรีโปรดักชันด้วยถ้าเกิดเราพรีโปรดักชันดีโปรดักชันเราก็จะไม่มีปัญหาเคยเจอปัญหาใหญ่ๆไหมในช่วงที่ถ่ายทำเหมือนนักแสดงเขาจะหมดคิวอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบหาวิธีแก้ไขปัญหาว่าแบบมีซีนไหนต้องยกมาถ่ายก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องเรียบเรียงเบรกตรงหน้าเสร็จนอกเหนือจากนักแสดงแล้วมีอะไรไหมส่วนใหญ่ผมจะเจอแต่เรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์มีปัญหาอะไรเช่นกล้องดับไฟทิปอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยที่เขาถามเนี่ยคือเขาจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่เป็นจริงๆอ่ะถ้าเราถามถึงเรื่องพรีโปรดักชันเป็นอะไรเขาจะตอบละเอียดได้หมดเลยโปรดักชันคืออะไรเขาตอบละเอียดได้หมดเลยปัญหาคืออะไรเขาจะรู้ว่าการแก้ได้หมดเลยแต่มันจะมีบางคนที่รู้ลอยๆพูดลอยๆอันนี้คือการที่อีลอนมัสก์เนี่ยเขาจะสามารถที่จะมองเห็นชัดเจนว่าคุณคือตัวจริงหรือว่าคุณคือพวกไม่รู้เรื่องแต่ว่าแอบอ้างเท่าที่พี่ฟังตอนนี้พี่ยังดูไม่ออกว่าคุณคือคนจริงหรือคุณคือคนไทยครับอันนั้นคนจริงคนจริงแล้วคนจริงปัญหาเรื่องของอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็เฮ้ยจริงเหรอยังมีหลายอย่างพี่แบบตัวอย่างผมจะใช้อุปกรณ์ในคณะอุปกรณ์ในคณะมันก็แบบเก่าแล้วบางทีมันก็ไม่ดีพอเจอถ่ายโลกลางแจ้งเยอะมันก็ร้อนคุณกำลังตอบว่าสถาบันการศึกษาที่มีบุญคุณให้วิชาคุณอยู่แล้วว่าสถาบันของคุณใช้อุปกรณ์ห่วยเขาด่ากันในคณะครับพี่เก็บไปพิจารณาให้เก็บไปพิจารณาว่าจะทำไงกับไอ้เหี้ยนี่ดีครับสำหรับหัวหน้าคณะทั้งหลายเรื่องของนักแสดงมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมที่ลำบากถ้าตอนนี้ยังไม่เจอครับพี่แสดงว่าไอ้นี่ประสบการณ์น้อยครับคุณผู้ชมเขียนมาซะเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูอินสตาแกรมที่มันส่งมาให้โอ้โหแม่งมีแต่รูปแบบดูเท่ๆอันนี้คือการสร้างภาพครับแต่ในความเป็นจริงแล้วประสบการณ์น้อยพูดถึงเรื่องของโพสต์โปรดักชันบ้างมันคืออะไรครับโพสต์โปรดักชันก็เป็นหลังจากที่เราโปรดักชันเสร็จแล้วก็มาทำการตัดต่อเรียบเรียงใส่ซาวใส่เอฟเฟกต์ทำสีอะไรเงี้ยดูเปลือกมากครับดูเปลือกมาก คุณใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อครับถ้าตัวผมใช้โปรแกรม Da Vinci ครับโอ้โห Da Vinci ซะด้วย Da Vinci นี่คือ อะไรฮะมือขึ้นมีอะไรแล้วสเปคคอมที่ใช้สเปคอะไรใช้โน้ตบุ๊กครับจำรุ่นไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยแรงแต่พอตัดไม่ได้จำไม่ได้ไม่มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ครับคุณผู้ชมตอนนี้สเปคกล้องที่ใช้อะไรบ้างอยู่ที่ว่างานไหนเพราะเอ้าเปลือกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือไม่รู้จริงครับแล้วลองถามทีมงานแล้วอย่างกล้องเราใช้อะไรครับมาร์ค4ครับโซนี่ครับเอ้าถ้ารู้จริงมาร์ค4นี่คือต้นกำเนิดมาจากอะไรไอ้แล้วมันสุดมากเอาไม่พอใจพอเราโพสต์โปรดักชันนี่เคยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับฟุตไม่พอถ่ายมาไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอยู่ที่การพรีโปรดักชันไม่ดี
จนถึงโค้ดแล้วก็กระทบถึงกลุ่มโปรดักชันโอ้โบยไปทางอื่นหมดผมถามว่าคุณแก้ไขปัญหายังไงผมไม่ได้ถามว่าคุณไปชี้นิ้วโทษใครคุณเป็นคนโทษไปหมดเลยนะเนี่ยเป็นคน mindset ไม่ดีคนอย่างงี้ระวังไว้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละอีลอนมัสก์สอนผมไว้ในเมื่อพรีโปรกับโปรดักชันมาไม่ดีคุณจะแก้ไขปัญหายังไงครับเราก็เลือกฟุตที่ดีที่สุดมาใช้แล้วก็สมมติถ้าเกิดฟุตมันไม่พอจริงเราก็เรียบเรียงฟุตให้มันดูน่าสนใจกว่านี้งานที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้กับทาง FC ได้ประนามก็มีโครงการประกวดเป็นโฆษณาที่แล้วก็เป็น MV ฮะคุณถ่าย MV มาเลยครับ MV ครับเอาละครับแล้วทำไมคุณถึงได้เลือกที่จะมาฝึกงานกับคนหัวครูครับก็ผมก็ยื่นไปหลายที่ครับไม่ติดต้องบอกว่ายื่นที่นี่ทีเดียวเป็นความฝันฝันอะไรนี่อย่างนี้โอเคครับผมยื่นที่นี่ที่เดียวครับพี่ผมฝันมานานแล้วว่าจะยื่นที่โอเคครับไม่ผ่านครับเอาผู้หญิงอีกคนที่เขาค้านต้องใหญ่มาก